ก่อนที่จะเข้าไปดูวิธีการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามขอคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเมนูวันนี้จะมาทำปลาแดงนึ่งซีอิ๊วเห็ดหอมสดโอเคได้ปลาแดงมาแล้วก็ไปให้ทางร้านเอาพุงออกเอาเกล็ดออกแล้วก็ฉลับนิดนึงนะครับแล้วก็ทับเกลือนิดนึงประมาณสัก 2-3 นาทีไม่ต้องทาเยอะแล้วก็ล้างออกแล้วก็มานึ่งกันเลยครับมาดูกันได้ละเรียบร้อยปลาใส่กิ๊กเลยครับสดมากก็ฉลับนิดนึงนะครับฉลับนิดนึงแล้วก็ผมก็จะใส่ขิงลงไปด้วยโรยขิงลงไปเอาตามที่ชอบอะครับชอบเล็กชอบน้อยหรือชอบมากชอบน้อยเนาะบางทีถึงชอบเลยแล้วผมก็จะใส่เห็ดหอมสดลงไปด้วยเห็ดหอมสดหอมติดตัวปลาหมดนะจะไม่เห็นตัวปลาแล้วก็ใส่ขึ้นช่ายลงไปนะครับขึ้นช่ายลงไปแล้วก็ราดด้วยน้ำมันหอยแล้วก็ปิดฝารอให้มันสุกโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสุกเรียบร้อยแล้วสังเกตได้จากตามันจะใสๆหน่อยหนึ่งโอ้ยร้อนๆเลยแล้วก็โรยด้วยพริกชี้ฟ้าแดงนิดนึงนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับปลาแดงนึ่งซีอิ๊วขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยนะครับฝากกดช่วยกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า